สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับวันนี้เราพบกันนะครับเราพบกันวันที่31เดือนสิงหาคมประจำปีพุทธศักราช2563ในขณะนี้ณสถานที่นี้ก็คือซอยวัดทองนะครับอยู่บนทางเส้นทางของถนนจรัญสนิทวงศ์50/1ซอยวัดทองนะครับที่บ้านรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วนะครับซึ่งสถานที่นี้ก็จำลองรูปแบบธรรมชาตินะครับมีต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผักสวนครัวริมรั้วกินได้นะครับก็อาจารย์ฟองคุณยุวดีก็ปลูกไว้ทุกอย่างนะครับเป็นคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจนะครับต้นไม้บางอย่างก็จะเก็บมาปรุงเป็นอาหารได้นะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่ถ่ายบ้านรองศาสตราจารย์ดร.ประสานนะครับวันนี้เรียนแบบจากบ้านอาจารย์ประสานคนแรกกันนะครับขอซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยนะครับอาจารย์ประสานครับแล้วก็เสื้อที่ใส่นี้อาจารย์ประสานอาจารย์เรวดีคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสวยมากใส่และหล่อกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้รายการวิถีธรรมก็มาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครซอยวัดทองเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศณสถานที่นี้เปรียบเสมือนสำนักตักศิลาหรือสำนักทิสาปาโมกเมื่อประมาณ 3-40 ปีล่วงมาแล้วผมก็เคยมาอยู่ณสถานที่นี่นะครับมาเรียนหนังสือธรรมานก็พักอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นจะมีหอพักอยู่นะครับจะสร้างเป็นหอพักแล้วก็ญาติพี่น้องลูกหลานคนใต้ก็มาอาศัยพักอยู่ณสถานที่นี่แต่ตอนนี้ต่างกรรมต่างวรรคต่างเวลาก็ได้เปลี่ยนสภาพนะครับเป็นการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศจะไปพบกับเจ้าของสวนนะครับตามผมมาดูนะครับไม่มีนะร่างคืดนี่โต๊ะอันนี้ก็ผมรู้จักแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็กล้วยนาคเลยน้องแกกล้วยนาคมะเขือพวงนี่มะเขือพวงโอ้มะเขือพวงนี่โปรตีนสูงครับไอ้นั่นก็ปลูกประจำปอกตายชะม่วงต้มกระดูกหมูอร่อยกระดูกหมูแล้วก็เนื้อวัวเนื้อวัวต้มกระดูกวัวต้มหมูนะครับอร่อยบ้านเราก็เรียกว่าวัวครกไอ้วัวครกด็อกเตอร์ครกมะม่วงหิมพานต์นะครับเป็นผลไม้ที่เมล็ดอยู่ข้างนอกนะครับนี่บ้านอาจารย์ฟองนะครับก็ถือเป็นบรรยากาศที่สุดยอดสุดยอดมากครับก็เนื้อที่ก็กว้างพอสมควรนะครับประมาณสัก2งานไม่ทราบจะได้หรือเปล่านะครับก็ใกล้เคียงกับของอาจารย์ประสานนะครับที่ถ่ายที่หมู่บ้านเสนานิเวศนะครับนี่คล้ายๆกันบรรยากาศคล้ายกันต้องมีมะม่วงนะครับมีมะม่วงด้วยมีพริกขี้หนูนี่ที่น่าสนใจก็คือมะม่วงหาวมะนาวโห่งผลไม้ตามตำนานของพระรถเมรีนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยนะครับเป็นผลไม้ตามตำนานของพระรถเมรีนะครับอาจารย์ประสานอาจารย์เรวดีเคยทานใช่ไหม นี่ลูกดกนะครับลูกดกมากนะครับสีสวยสีสันสวยงามเหลือเกินนะครับนี่เห็นไหมครับสุดยอดมากๆครับนี่คือบรรยากาศของสวนนะครับเจ้าของบ้านแห่งนี้ก็รักธรรมชาติก็ตกแต่งมีแอ่งน้ำมีสระน้ำเล็กๆนะครับแล้วก็มีนกยางเยอะที่นี่นะครับนี่นกยางนะครับเยอะแยะเลยนะครับมาเกาะตามกิ่งไม้เป็นนกยางฟูลพัตเตอร์นะครับเจ้าของสวนมาแล้วครับนี่อาจารย์ไม่ใช่พี่เจ้าของสวนมาแล้วตัวจริงเสียงจริงอาจารย์ประสานนี่คุณยุวดีเกิดแก้วอ้าวครับมีอะไรบ้างครับเดินคุยกันไปเรื่อยๆนี่ผลไม้
มีผลไม้ก็มีต้นมะนาวโหมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็ต้นลูกชิงมันเราก็เรียกว่าลูกชิงโอ้โหช่วงนี้ชอบมากๆเลยลูกชิงลูกชิงเก็บไปจากลำเรือเออเออน้องโชคดีอ๋อโอ้โหเยอะแยะนี่ครับดกมากพี่ชนนั่นแหละดกมากดกมากครับดกมากทีเดียวนี่ครับเล็บมือนางกล้วยเล็บมือนางก็มีนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นพวกกล้วยอะไรนะพี่ของต้นนี้กล้วยอะไรนี่ครับกล้วยกล้วยนาคกล้วยนาคอ่ะกล้วยนาคค่ะหายากนะกล้วยนาคเนี่ยครับแล้วไอ้นี้ก็คูณสําหรับไว้แกงรู้จักกันดีนะว่าเราไว้แกงส้มไว้แกงกะทินะครับไอ้นี้ใบยี่หร่าหรือว่าใบยี่หร่ามันเราก็อยากเอาใบอะไรใบราใบราใบแกงใบราใบแกงคั่วแกงคั่วเลยแกงคั่วปลาดุกร้อยนัดร้อยนัดร้อยนัดนะครับนี่ครับอันนี้ก็เอามาจากบ้านนะที่หัวไทยนั่นแหละนี่เอามาจากหัวไทยเนี่ยเอามาไว้เป็นคราวไวซันไวซันไอ้ก็อยากเอาทำซาดทำซาดอันนี้ก็เตยหอมเตยหอมเตยใบเตยใบเตยหอมจ้าครับโอ้ใช่ประโยชน์เยอะๆในนี้เมื่อก่อนก็เป็นอ่างอาบน้ำนะคะอ๋ออ่างอาบน้ำแล้วก็รื้อมาก็มาทำปลาอยู่ดัดแปลงมาให้ปลาอาศัยอยู่สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆมีการดัดแปลงด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ประสานอาจารย์เรวดีนี่ตัวจริงเสียงจริงคนที่เป็นดาราออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยคนนี้โผล่มาแล้วนี่ครับนักรักสุขภาพเอาครับไปต่อตรงนี้ก็เป็นไอ้นี่เรือไอ้อันนี้มันเป็นชิงช้าเมื่อก่อนลูกเป็นชิงช้าอ่านั่งเป็นเปลเป็นอะไรอย่างนี้ให้นั่งไว้นั่งทีนี้มันไม่มีที่จะไว้ก็เลยมาทำเป็นซุ้มไอ้นี่ใช่ไหมเป็นที่ก่อเกี่ยวของพืชที่ชอบก่อเกี่ยวนะครับครับไปทำข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนนี่โอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยมันอยู่บนเขานี่ตอนในนี้ค่ะเอามาจากใต้โอ้สุดยอดมากครับแล้วก็อันนี้ก็คูณครับอันนี้ก็มะนาวแต่ว่ามะนาวก็ไม่เหมือนของอาจารย์นะอาจารย์ออกลูกดกอันนี้ก็เป็นพวกซุ้มดอกดอกไม้ดอกอะไรครับนี่ดอกโอ้โหสวยงามมากเล็บมือนางดอกสวยมากนะครับมาตรงนี้ก็ปลูกถั่วนะถั่วไอเอาไอ้นี่ต้นไม่ใช่กาแฟต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นลำจ้ำไหมครับไม่ใช่ของต่างประเทศอะไรอ๋อใบสวยถั่วถั่วฝักยาวแต่ว่าฝักนี้มันสั้นแล้วมันออกจะหมดแล้วมันออกจะหมดนะก็ปลูกไปเรื่อยๆมะละกอก็สูงมากมะละกอไว้นกกินค่ะไว้ครับเป็นอาหารของนกมาใช้อยู่ทำบุญให้กระรอกมันกินบ้างเลยบ้างนะครับกินนี่สุดยอดมากสับผักอมเนี่ยที่เราเรียกกันผักอมมันเราปักใต้ก็เรียกว่าใบผักอมใบผักอมครับทำข้าวยำไปด้วยนะครับทำข้าวยำแล้วก็นี่ไปได้ไปอ่านในหนังสือนั้นเขาบอกว่าถ้าเราทานกลัวมันจะเหม็นกลิ่นไม่ชอบกลิ่นเขาลวกแค่ก่อนลวกก่อนแล้วก็มาทานแล้วก็ทำข้าวยำก็ได้ภาษากลางก็เรียกตดหมูตดหมาครับผ่าอ้มอันนี้ใบชูเม็ดใบชูเม็ดซุปยาบ้านเราเขาเอาไปตากเลยครับซุปเป็นสมุนไพรครับนี่โอ้โหบกลุยมาในบริเวณพื้นที่ไก่ก็มีนี่โอ้โหไก่สายพันธุ์อะไรโอ้โหไก่จ๋าแล้วมันไม่บินหนีไปอันเนี้ยต้องปล่อยให้มันต้องปล่อยให้เดินบ้างพี่พงศ์ก็ปล่อยให้เดินมันไม่ไปไหนไม่ไปไหนโอ้น่าสงสารจังเลยออกมาลูกออกมาออกมาสิพามตัวนี้ออกมาได้เลยอ๋อเก่งจังอ๋อออกมาแล้วนี่นั่นออกมาทั้งคู่แล้วโอ้โหสุดยอดนี่คุณผู้ชมครับนี่ไก่เขามีอันนี้ก็ไก่ไข่โอ้โหสุดยอดมากจะได้ไม่เครียดอันนี้ไม่ได้สุดยอดมากเลยครับนี่บ้านนี้ก็มีรถหลายคันหลายยี่ห้อนะครับบ่งบอกถึงตัวชีวัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่รถเบนซ์ด้วยโอ้โหรุ่นคลาสสิกนี่ครับเจ้าของรถครับมาตรงนี้มาเดินถ่ายตรงนี้ด้วยนี่ครับต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับ
อันนี้ต้นกะเรกะราดแล้วก็อันนี้ก็เข็มมั้งเข็มต้นเข็มโอ้โหนักสะสมพันไม้อันนี้ก็ต้นอะไรนะชื่ออะไรแล้วดูซิมันลืมพอแก่แล้วก็ลืมครับไอ้นี่เงินล้านเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านตอนนี้มีหลายล้านแล้วโตกเศรษฐีก็ไปอีกก็รวยไม่ใช่ล้านดอกดินล้านแล้วจ้าเศรษฐีล้านหลายตัวไอ้นะเวลาดีไปเที่ยวหรอไม่ใช่ดีไปเที่ยวดีไปเที่ยวเพียงแต่ว่ามันขึ้นไปถั่วมากมันเอาลงมาเมื่อก่อนโอ้โหออกลูกมากเลยครับข้าวยาไว้ทำยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรอ่ะนะตัวนี้ฟ้าทลายโจรพันไหนปกติมันจะเป็นอีกใบผมเป็นยาโจตัวนี้หน่อยอ๋อนี่พลูที่กินกับหมากครับพลูกินกับหมากนะครับคนแก่ๆเขากินกับหมากครับมุมนี้มันก็สวยนะสวยงามมากครับนี่อะไรอะไรนะครับนี่อาจารย์ประสานครับดูว่าใครจะสไตล์แบบไหนอาจารย์ดูไว้นี่แต่อันนี้ก็ชอบลูกแซมเขาบอกว่ารอบกรุงรัตนโกสินทร์อ๋อสวยมากครับรอบบ่อปลารอบตรงน้ำตกตรงนี้อืมสุดยอดมากมากครับหลานมาก็บอกเออมีรอบกรุงรัตนโกสินทร์ก็นี่ก็บอกเยอะนี่ทุกอย่างครับพริกขี้หนูก็มีทำน้ำพริกทำน้ำจิ้มนี่พริกขี้หนูโอ้โหต้นใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับดกด้วยนี่ดอกโอ้โหต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากนะครับแกงไตปลาทำน้ำพริกไม่ต้องซื้อที่ตลาดนะครับไม่ต้องซื้อครับคุณผู้ชมครับดูกันเรื่อยๆนะครับ2วันจะจบหรือเปล่าไม่รู้บ้านหลังนี้โอ้โหมีกรงนิดนึงเพราะว่ามันมีประวัติอ๋อมีประวัติหลาย10ปีมาแล้วนะครับสมัยคุณลุงเปี่ยมบุญยโชติบุญยโชติโอ้อดีตสสครับอดีตสสทศคนสนิทของจอมพลป.พิบูลสงครามผมก็ไปเยี่ยมท่านสมัยนั้นผมก็อยู่ที่จุฬาท่านก็ไปส่งหลานแล้วก็ได้พูดคุยกันท่านบอกว่าอาจารย์ชอบนกไหมผมบอกว่าผมก็ตอบไปอย่างนั้นจริงผมไม่ได้เคยเรียนบอกทั้งนั้นอาจารย์ไปที่บ้านผมท่านก็เลี้ยงนกหลายตัวท่านบอกว่าเออท่านชอบเอาไปนะครับท่านก็ให้มาทั้งกรงทั้งนกหลายกรงนะครับแล้วก็เอามาผมก็รับมาแล้วยังจําได้ว่าเออไปเลี้ยงให้ดีนะผมก็เลี้ยงจนนกมันหมดอายุแต่กรงเนี่ยผมก็ยังเก็บไว้นะนึกถึงท่านนะครับก็แขวนไว้เป็นสัญลักษณ์กันนึกถึงท่านอยู่ตลอดนกไปเกิดเป็นคนแล้วตอนนี้ผมครับอันนี้ก็มีนกอะไรนกฟามิงโก้ไหมครับฟามิงโก้นะครับคุณผู้ชมครับนี่วันนี้เลี้ยงนกไปเยอะแต่ไม่เคยให้อาหารมันกินเลยนี่ไม่เคยให้เดี๋ยวคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวดาราหน้ากล้องจะเป็นไก่ไก่นี้สุดยอดมากกุ๊กนี่ไก่นี้ไก่จ๋าลูกไก่ถามแม่ไก่ว่าแม่จ๋าแม่ทำไมไก่อย่างเราตอนมีชีวิตอยู่มีแค่ชื่อเดียวล่ะแม่ตอบว่าลูกจ๋าไก่อย่างเราตอนมีชีวิตอยู่เรามีแค่ชื่อเดียวลูกแต่พอเราตายแล้วมีหลายชื่อแต่พอเราตายแล้วมีหลายชื่อเขาเรียกว่าไก่ผัดขิงต้มยำไก่ต้มเหล่านี้เป็นต้นส่วนคนตอนมีชีวิตอยู่มีชื่อเยอะแยะแต่พอตายแล้วมีชื่อเดียวเขาเรียกว่าผีไงล่ะลูกไก่อ๋อเป็นอย่างนั้นนะแม่จ๋าเข้าใจแล้วรูปพระโอ้โหพระบริษัทธรรมบดีทรงช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์ของกรมพระราชศึกษาโอ้สุดยอดพระราชศึกษาในที่เรียนพระศึกษาจะนับถือองค์พระบดีนะครับที่ทรงช้างคล้ายๆสำนักผู้ทรงศีลอะไรสักอย่างไม่ใช่นะบนลาเต็งนั่นน่ะสูงสูงก็เป็นห้างนะผมก็มีห้างอยู่เหมือนกันห้างนึกถึงว่าเราอยู่สมัยก่อนก็ไปไล่นกติดตามทุ่งนาได้ที่เวลามันลงมาจะกินข้าวนะก็เรียกว่าวันเราเรียกว่าวานนกนะครับอันนี้ครับก็ทำให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับอดีตชีวิตเมื่อสมัยเป็นเด็กๆครับพ่อครับเป็นป่าบ้านป่าในกรุงบ้านป่าในกรุงสุดยอดมากก็มีสัตว์หลายชนิดเหมือนก่อนหลานมันจะเดินนับมีลิงก็มีเป็นร้อยๆตัวก็ชะนีชะนีตอนลูกพันเล็กๆที่ไปนู่นด้วยกันที่ไปด้วยกันเขาก็ชอบค่ะยายชื่อชะนีซื้อมา
มือหักแล้วคุณตาก็ซื้อมาประดับครับเพราะว่ามีต้นไม้เยอะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะให้ได้บรรยากาศว่าอยู่ในถ้ำกลางป่าอเมซอนประมาณนี้แหละครับมาก็จะถามต้นนี้ครับต้นนี้เขาเรียกอะไรครับรู้จักความจริงไม้นี้ที่นครมีสมัยผมเด็กๆก็เคยเห็นนะครับครับบ้านเราเรียกว่าน้ำนามไม้น้ำนามมันจะออกลูกตามปกติมันจะออกลำต้นลำต้นนะครับลำต้นยังหมายเขาแรกลูกทางคุกเลยครับอันนี้ก็ผมรู้จักดีครับมังคุดเป็นสัญลักษณ์ของเพราะว่าคนนี้บ้านเดิมเขาอยู่อยู่ที่มังคุดสวนมังคุดดงมังคุดนี่ก็ได้ผลแล้วนะครับปีนี้ก็มีออกลูกด้วยเนี่ยโอ้เก่งสุดยอดมากแสดงว่ามันไม่ได้นอกเฉพาะพื้นที่เขานี่ครับคุณผู้ชมครับมังคุดนี่ที่นี่ก็มีด้วยนะครับโอ้โหเสียดายไม่ได้มีลูกตอนนี้ครับแต่มะนาวต้นนี้มันก็เป็นพันธุ์เหมือนกับร่มจีแต่ไม่ใช่มันจะใหญ่กว่าลูกกระดกมากโอ้ลูกกระดกแต่ขณะนี้เนี่ยมีกระรอกเข้ามาช่วยมีกระรอกด้วยนี่ก็ลูกติดเขาก็เอามาปลูกให้ตั้งแต่เมื่อก่อนยังไม่ได้ปลูกเขาก็เอามาจากบ้านเขานะครับครับเอามาปลูกให้ก็พอได้ใช้แก้ขัดไปได้นะตามปกติแต่ลูกกระดกมากครับว่าในกระรอกก็ช่วยหลายอย่างอันนี้ก็เอามาจากดอกอันนี้ก็ดีดอกอะไรดอกบานบุรีนี่ครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนี่ครับสีเหลืองสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติแท้บางทีก็เราบางทีอยู่กับธรรมชาติเทียมแต่ว่าอยากอยู่ธรรมชาติแท้อย่างกุหลาบนี่ผมก็ว่าเป็นดอกไม้ที่มีสวยงามมากเราจะออกตลอดเลยนะครับอันนี้ก็การดูแลไม่เยอะนะก็ออกอย่างนี้ก็นับว่ามากแล้วตอนนี้ออกเยอะเต็มต้นครับกุหลาบมันจะออกว่างก็ส่วนมากถ้าตอนเย็นช่วงเย็นๆหกโมงห้าโมงกว่าก็จะขึ้นไปนั่งบนศาลาไปนอนเล่นไปนอนรับลมพอหมดแดดอ่ะมันนั่งสบายคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าอยู่นะตอนนี้ก็ต้นที่สูงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกเนียงทางปากใต้นะครับไว้ทานกับน้ำพริกแกงเผ็ดๆนะครับถ้าภาษาใต้ก็เรียกลูกเนียงไว้นอนน้ำฉุบไว้นอนแกงน้ำเคยครับผสมตายมั่งกลางมั่งนึกได้แล้วตอนนี้ต้นโกโก้อ๋อต้นโกโก้นะมีอยู่2ต้นแต่พอดีนี่ก็เริ่มเติบโตก็ไปเห็นต้นที่สัตหีบไปแล้วเขาก็ให้มาเมล็ดของต้นอันนี้ปลูกสับปะรดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามันมีหลากหลายครับตัวนี้เป็นสับปะรดแดงสับปะรดธรรมดาก็มีสุดยอดมากครับปลูกลงไปในนั้นปลูกลงไปในตอไม้ของเพื่อนนะคิดว่ามันมีโอเคคุณผู้ชมที่เคารพเมื่อสักครู่เจ้าของบ้านนามว่ารองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วนะครับผมเคยอยู่กับท่านเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาณสถานที่นี้เปรียบเสมือนสำนักตักกศิลาเปรียบเสมือนสำนักที่สาปาโมกซึ่งได้ผลิตนะครับลูกศิษย์ก็ดีคนที่มาเรียนหนังสือจบไปทำงานมีหน้ามีตาในสังคมเยอะแยะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือมีดีเจวิเชียรน่วงพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาและก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณอยู่ด้วยครับอิจฉาแล้วใช่ไหมครับนี่คือ เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผมเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนอุปการะนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับให้ผมเดินในทางที่ดีแล้วก็จนมีวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองวันนี้ได้มีโอกาสหวนกลับมาสู่บ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จากไปประมาณ30กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็ขอให้ท่านทั้งสองนะครับจงครองรักด้วยความสุขสันต์เอื้ออาทรต่อกันทุกวันสดใสผัวพลาดเมียพลั้งหวังอภัยอนาคตก้าวไกลขอให้เป็นขวัญใจลูกๆทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเจ้าของบ้านใจดีนามว่ารองศาสตราจารย์ฟอร์มเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้วณบ้านเลขที่20ใช่ไหมครับเลขที่22ซอยวัดทองนะครับซอย50ทับ1ถนนจรัญซอย50ทับ1วงเล็บซอยวัดทองนะครับก็ณสถานที่นี้ย้อนรอยไปจากอดีต
นะครับเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841-8แล้วก็155 0841-8แล้วก็155นะครับแล้วก็ขอฝากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีไว้ด้วยนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิษฐาอัตจักรนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0819783539ครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตอนท้ายๆนะครับกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าท่านชมใน Facebook นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเปิดอกเปิดใจเปิดบ้านอาจารย์ฟองคุณยุวดีนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำสัญจรเดินทางมาไกล800กว่ากิโลจากนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเขตบางพลัดในขณะนี้นะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้นะครับคลิปดีๆมีสาระอย่างนี้ท่านก็จะได้ชมแล้วกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ